ตำแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยเป็นตําแหน่งที่สําคัญนะครับเพราะไม่ใช่ตําแหน่งที่เกิดขึ้นด้วยข้อบังคับหรือกฎหมายธรรมดาแต่เป็นตําแหน่งที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าจะต้องมีผู้นําฝ่ายค้านแล้วพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านเป็นตำแหน่งโปรโดเก้าฉะนั้นเนี่ยเป็นตําแหน่งโปรโดเก้าและเป็นตําแหน่งที่ถูกกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทําไม รัฐมนูญต้องให้ความสําคัญกับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านครับก็เพราะว่าในการบริหารประเทศเมื่อเราเลือกตั้งกันมาแล้วเนี่ยเราก็มีรัฐบาลกับมีฝ่ายค้านผู้นํารัฐบาลคือใครผู้นำรัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีครับนะครับฝ่ายค้านผู้นําฝ่ายค้านคือใครผู้นําฝ่ายค้านก็คือตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านแล้วต้องดูนะครับว่าเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยต้องมีเสถียรภาพแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้วถ้ามีฝ่ายค้านที่อ่อนแอ นะครับความสําเร็จในการบริหารประเทศเไม่มีเพราะฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบว่าคุณถแถลงนโยบายอะไรไว้ผมมีหน้าที่ตรวจสอบคุณทําตามที่คุณถแถลงไว้หรือไม่มเพื่อให้การบริหารประเทศเ,เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องฉะนั้นถ้าเรามีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งมาประเทศชาติกําไรประชาชนได้ประโยชน์นะครับถ้าฝ่ายค้านอ่อนแอเนี่ยรัฐบาลมีเสถียรภาพและไม่มีฝ่ายค้านคอยทุงติง นะครับไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นผมคิดว่าตาแหน่งผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยเป็นตําแหน่งที่เหมือนกับเป็นแม่ทัพของฝ่ายค้านเป็นผู้นําในการตรวจสอบรัฐบาลครับรบว่าบทบาทของฝ่ายค้านนั้นไม่ใช่จะเป็นบทบาทที่พี่น้องประชาชนไม่เห็นนะอันนี้มันเป็นโอกาสอันดีนะครับว่าเราเลือกตั้งกันมาแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายรัฐบาลคุณก็มีสิทธิ์ทาผลงานับเป็นฝ่ายค้านคุณก็มีสิทธิอยู่กับพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านที่มี เสียงเยอะๆมันจะทําให้การทํางานเนี่ยมีพลังและจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศแต่ว่าการ